สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมันมีปัญหาเรื่องการกินการนอนไม่มีสมาธิรู้สึกไม่มีค่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายอย่างนั้นเป็นต้นอาการเริ่มแรกก็คือจะมีเป็นอาการเหม่อเราเครียดเรื่องงานด้วยก็คือมีปัญหาต่างๆนานาเข้ามาก็เคยคิดฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งด้วยการกินยาพาราครับแล้วก็หลับไปอยู่ประมาณ2วันตอนช่วงนั้นพอเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมรับงานอยู่2อย่างอย่างแรกก็จะเป็นงานเอ็กต้าก็จะเป็นงานที่ผมรู้สึกว่าออกไปแล้วมันได้คลายเครียดกับอีกอย่างนึงที่ว่าผมต้องมาเป็นเฮดเองพอเวลาเราทำงานเหมือนเราเป็นคน2คนนะพี่อย่างตอนนี้ผมล่าเริงสนุกสนานให้ฮาแต่พอไปถึงงานสตาร์ทเงี้ยเพราะมันมีเรื่องเครียดหรือว่าอะไรครับเหมือนมันปี๊ดก็คือปี๊ดขึ้นไปเลยอ่ะแล้วก็ด้วยเรื่องอารมณ์ของเราด้วยมันก็ต่างกันสุดขั้วเลยอ่ะครับที่บ้านก็เลยเอาเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลในด้านการวินิจฉัยโรคไบโพล่าในทางการแพทย์นั้นอาศัยกระบวนการการสัมภาษณ์ประวัติแล้วก็ตรวจสภาพจิตผู้ป่วยร่วมกับข้อมูลที่ได้จากคนรอบข้างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่นั้นจะมองว่ามันไม่เป็นปัญหาข้อมูลที่เรามักจะได้จากข้อมูลจากคนรอบข้างเป็นส่วนใหญ่ที่จะบอกว่าตอนนี้การตัดสินใจของคนไข้นั้นแปลกไปจากปกติตัวไบโพล่านั้นมีช่วงเวลาที่มีอาการขึ้นมาแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่อาการสงบดีแล้วก็มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้งั้นในด้านการรักษานั้นเราจึงมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการเพียงครั้งเดียวรับประทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุด 1-3 ปีเพื่อที่จะคุมอาการไว้ไม่ให้กำเริบถ้าคนไข้นั้นเป็นมากกว่า3ครั้งขึ้นไปหรือแต่ละครั้งที่เป็นนั้นเป็นรุนแรงเรามักจะแนะนำให้ผู้ป่วยดำเนินการรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นโรคที่ต้องอาศัยการรักษาด้วยยาเป็นหลักเพื่อเข้าไปแก้ไขเรื่องของความไม่สมดุลในสมองให้กลับมาคงที่หากว่าไม่ร่วมมือทานยาไม่ครบโอกาสที่จะเกิดกลับเป็นซ้ำก็มีค่อนข้างสูงในโรคกลุ่มนี้เหมือนที่บ้านจะช่วยด้วยการที่ว่าไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวครับบางทีคนเป็นไบโพล่าเขาก็แค่ต้องการให้คนเข้าใจเขาเวลาโมโหก็ได้ระบายกับใครอย่างเงี้ยไอ้การได้ระบายมันช่วยได้เยอะถ้าลองได้มีคนระบายหรือว่าได้พูดมันออกไปมันก็สบายใจขึ้นเยอะการให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคนี้แล้วก็ต้องจริงๆเป็นโรคที่ถ้าร่วมมือในการรักษาอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นโรคที่เราสามารถจะควบคุมอาการให้เป็นปกติได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องอาศัยคนในครอบครัวที่จะพาตัวผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาซึ่งประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้น